รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยตลาดคือรากเหง้าแห่งวัฒนธรรมไทยที่เหลืออยู่ไทยทีวีสีช่อง3และบริษัท S&C Emporium จำกัดโดยชิมไปบ่นไปร่วมกับผลิตภัณฑ์ตราพันท้ายนรสิงห์ผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสตราง่วนเชียงกะทิแท้ 100% และกะทิอบควันเทียนดอกไม้หอมตราอร่อยดีปลูกพืชระยะสั้นใช้เมล็ดพันธุ์ตราสอนแดงบริษัทปตท.จำกัดมหาชนยาน้ำสมุนไพรผสมว่านชักมดลูกเบอร์777ตราหมอสิงผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์แวร์ตรานกเพนกวิน AJ DVD และเครื่องเล่นคาราโอเกะผลิตภัณฑ์ง่วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิใจเสนอร้านรายการต้องลมยกขยงยกขยง6โมงเช้า Go to AEC ช่วงเที่ยวยกขยงกับ12เมืองต้องห้ามพลาด Plus สนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยปตท.พลังที่ยั่งยืน AJ Pay TV กล่องรับชมบอลพรีเมียร์ลีกสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะ Good Morning AEC ค่ะและตอนนี้นะคะใบเฟิร์นก็มาถึงอีกหนึ่งจุดต้องห้ามพลาดนะคะของจังหวัดสระแก้วค่ะนั่นก็คือเขาชะกันนั่นเองนะคะจะบอกว่าที่นี่เนี่ยเป็นจุดวัดใจเลยนะคะเพราะว่าดูสิคะบันไดสูงมากถ้าเกิดว่าเราอยากจะชมวิวสวยๆนะคะหรือว่าอยากจะไปไหว้พระนะคะแรงศรัทธาก็ต้องมีนะก็ต้องวัดใจกันไปเลยว่าจะขึ้นไปถึงข้างบนได้หรือเปล่าใบเฟิร์นว่าใบเฟิร์นขึ้นได้ค่ะเชื่อไหมถ้าเชื่อเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยค่ะไปขึ้นพร้อมกันเขาชะกันประกอบด้วยภูเขาหินปูน3ลูกอายุราว 2-4,000 ปีเขาชะกันมีถ้ำที่สำคัญก็คือถ้ำเขาทะลุมีลักษณะเป็นช่องเขา2ด้านที่ทะลุเข้าหากันภายในประดิษฐานพระพุทธรูปให้นักท่องเที่ยวได้มาสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลด้านหน้านั้นมีบันไดปูนเชื่อมต่อกับบันไดไม้ให้เดินขึ้นไปชมถ้ำได้สบายเมื่อขึ้นไปถึงส่วนบนของถ้ำสามารถมองเห็นความกว้างใหญ่ภายในถ้ำลงมายังด้านล่างของวัดมีฝูงลิงวอกนับพันตัวอาศัยอยู่นักท่องเที่ยวสามารถให้อาหารลิงได้อย่างระมัดระวังและตอนนี้นะคะเฟิร์นก็ขึ้นมาถึงจุดสูงสุดของเขาชะกันแล้วนะคะก็300กว่าขั้นเหนื่อยเหมือนกันค่ะเนี่ยเหงื่อแตกเลยแต่ว่าพอขึ้นมาแล้วได้เห็นวิวแบบนี้นะคะเฟิร์นก็รู้สึกว่าคุ้มมากเลยที่ได้ขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นวิวของอำเภอเขาชะกันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากขึ้นมาเนี่ยอยากจะให้ระวังนิดนึงเพราะว่าก่อนถึงบนสุดเนี่ยก็จะมีเจ้าถิ่นอยู่นะคะเขามาเก็บค่าผ่านทางเอาขนมติดไม้ติดมือมาก็ได้หรือว่าจะบอกทริคให้อย่าทำเหมือนกลัวเขาไม่งั้นเขาจะรู้ว่าเรากลัวแล้วเขาก็จะแกล้งเราค่ะเฟิร์นโดนแกล้งมาแล้วเนี่ยค่ะก็แล้วก็อีกอย่างนึงที่อยากให้ระวังก็คือมันจะสูงนิดนึงเนาะแล้วก็บันไดเนี่ยจะเป็นบันไดไม้ขอให้ค่อยๆขึ้นกันอย่างระมัดระวังไม่ต้องรีบนะคะส่วนตอนนี้เฟิร์นขอนั่งพักเหนื่อยดูวิวแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาของกินกันหรือว่าอาจจะหาของฝากก็คือขึ้นมาเหนื่อยเนาะหิวก็ต้องไปหาของกินเดี๋ยวไปกินด้วยกันเลยละกันนะคะขอรูปนึงก่อนที่เราไปเที่ยวกันมาแล้วนะคะตอนนี้ใบเฟิร์นนัดคุณอาสุนทรไว้คุณอาบอกว่าให้มาเจอกันที่นี่ค่ะซอยวิยดานะคะเพราะว่ามีของกินอร่อยๆเนี่ยมาแนะนำแต่คุณอาไม่ยอมบอกเฟิร์นนะสิคะว่าเป็นอะไรตอนนี้เฟิร์นหิวแล้วก็อยากรู้แล้วถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไปชิมด้วยกันเลยค่ะThank you.
องไวเฟิร์นอยู่นี่คุณอาหนูมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่พี่น้อยเจ้าของร้านผัดไทยร้านผัดไทยอิ่มอร่อยตลาดน้ำพุจ้ะชอบกินผัดไทยไหมโอ้โหของโปรดเลยค่ะชอบมากที่เราใช้เส้นจันนะคะตรงนี้ก็เรียกซอยละลายซับคนที่มาซื้อก็อร่อยหมดทุกร้านและซื้อหมดทุกร้านค่ะละลายซับแล้วก็อิ่มท้องด้วยก็เลยเราก็เลยตั้งให้เป็นร้านผัดไทยอิ่มอร่อยอิ่มอร่อยอิ่มด้วยอร่อยด้วยอร่อยหอกเดี๋ยวเราไปคุยกันเรื่องผัดไทยที่โต๊ะเลยค่ะไปน้องไปคุยกันค่ะได้ไหมคะว่า3เมนูข้างหน้าเราเนี่ยคือมีอะไรบ้างคะอันนี้มีเส้นผัดไทยเส้นจันนะคะใช้กุ้งสดนี่เป็นไร้เส้นค่ะไร้เส้นอันนี้ผัดไทยวุ้นเส้นค่ะวุ้นเส้นเอาก่อนก็ดื่มที่แจกอาวุธแจกอาวุธก่อนของเขาที่นี่เขาถูกแล้วนะไม่เห็นไหมเขาใส่กระบอกไว้อย่างสวยงามเลยกระปุกลดฝุ่นลดนั่นถูกต้องนี่อันนี้ถูกแล้วกันนะไม่พี่น้อยแล้วเฟิร์นสงสัยเดี๋ยวเฟิร์นขออยากคนอยากรู้ว่าทำไมถึงต้องเป็นเส้นจันนะคะก็คือคนจังหวัดจันเนี่ยผลิตเส้นจันออกมาได้อร่อยเหนียวนุ่มอ๋อมันจะแตกต่างตรงที่มันจะเหนียวกว่านุ่มกว่าก็มีขึ้นชื่อเขาก็เลยเรียกว่าเส้นจันเหมือนเป็นที่ดังมานานว่าเส้นจันเนี่ยอร่อยนะคือเหนียวแล้วก็เส้นแข็งแรงไม่ค่อยขาดยุ่ยค่ะแล้วทำไมต้องใช้กระทะทองหรือสมัยก่อนนี่เราใช้กระทะเหล็กพอเราผัดเสร็จแล้วเราล้างแช่น้ำสัก10นาทีไม่มีลูกค้าเราต้องแช่น้ำกันไม่ปรากฏว่าสนิมรอบเลยก็เลยมีความคิดว่าถ้าเราใช้กระทะทองเหลืองหนึ่งสะอาดปลอดภัยแล้วก็ร้อนเร็วแล้วก็ดูสวยงามเป็นที่ไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครโฆษณาการด้วยใช่ค่ะสะอาดปลอดภัยแน่นอนสะอาดปลอดภัยถือเป็นเคล็ดลับได้พูดมาขนาดนี้แล้วอยากลองทานต้องลองทานดูนะคะว่าคทานกันเลยดีกว่าไหมคะราคาเท่าไหร่เนี่ยร้านใหญ่ขนาดนี้โอ้ย50เองเหรอคะคุ้มมากของเราชื่อร้านผัดไทยอิ่มอร่อยอิ่มอร่อยแน่นอนอย่างนี้ไม่อิ่มให้รู้ไปหมดยังไงก็ต้องอิ่มเนาะใช่ค่ะอร่อยอิ่มแล้วก็สะอาดถูกต้องถูกต้องรสชาติถั่วของเรานี่เป็นถั่วคั่วเองทุกวันนะคะจะใช้ถั่วสะอาดคั่วแล้วก็เลือกเมล็ดที่เสียออกเราจะคั่วทุกวันจ้ะแล้วรสจัดมากเลยครับท่านผู้ชมรสจัดเห็ดนำถ้าเกิดว่าเขาไม่ทำเห็ดก็ลดเห็ดลงได้ใช่ไหมลูกค้าถ้าไม่ชอบก็บอกได้ขอไม่ต้องปรุงใช่รสเนี้ยดีมากอันนี้คือปรุงเลยปรุงเลยจัดจ้านรสจัดเหมาะสำหรับคนไทยคนไทยชอบอาหารเอาหัวมาคลุกหนูว่ามันก็สามารถตัดความเผ็ดลงไปได้นะก็กลมกล่อมเลยพี่น้อยแล้วลอดช่องนะคะลอดช่องนี้เป็นสูตรตั้งแต่คุณแม่นะคะพี่น้อยเป็นเด็กหั่นใบเตยให้แม่ทุกวันเลยใบเตยอันนี้ใช้ใบเตยเลยเราจะไม่ใช้สีค่ะอ๋อใบเตยเพื่อให้ได้กลิ่นน่ะเหรอคะเป็นสูตรโบราณที่คุณแม่พี่ขายมาตั้งแต่เด็กหน้าร้อนขายดีดีมากใช่เพราะว่าก็หวานกําลังดีไม่หวานเยอะใช้น้ำตาลอะไรใช้น้ำตาลมะพร้าวค่ะน้ำตาลมะพร้าวจ้ะน้ำตาลมะพร้าวของเราสั่งมาจากอัมพวาอ๋ออัมพวามาจากสมุทรสงครามใช่มาจากอัมพวาใช่ชื่นใจมากเป็นน้ำตาลที่ขึ้นชื่อใช่ขึ้นเราจะไปเลือกเอาของอร่อยมารวมไว้ที่ร้านเราค่ะจ้ะแล้วตัวเส้นก็เหนียวนุ่มนะจ้ะเส้นก็ดีจ้ะคุณอาคะอร่อยขนาดนี้นี่คุณอามีอะไรมอบให้พี่น้อยไหมคะมีอร่อยจริงต้องยกนิ้วให้ก็ขอมอบไปเกียรติบัตรนะครับก็อร่อยติดดาวกับ12เมืองต้องห้ามพลาดครับแล้วก็ขอมอบกับผลิตภัณฑ์ตราพันท้ายนรสิงห์ยังไม่หมดค่ะพี่น้อยเฟิร์นมีผลิตภัณฑ์ตรามือที่1มามอบให้ด้วยค่ะและนี่ค่ะผลิตภัณฑ์ตราง้วนเชียงค่ะพี่น้อยคะเฟิร์นเชื่อว่าท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยจะต้องอยากมาทานแบบพวกเราแน่ๆเลยงั้นพี่น้อยช่วยบอกวิธีการมาหน่อยได้ไหมคะก็คือดูป้ายเป็นหลักป้ายตลาดน้ำพุพอจอดรถตลาดน้ำพุก็ถามว่าร้านผัดไทยอิ่มอร่อยอยู่ตรงไหนคะหรือไม่ก็ซอยสะพานขาวอยู่ตรงไหนคะอันนี้คืออยู่ใจกลางเมืองเลยใจกลางเมืองคือทุกคนจะรู้จักร้านเราเป็นอย่างดีค่ะเรียกว่าร้านดังอ่ะร้านดังเมนูเด็ดเมนู
เด็ดค่ะแล้วก็มีลอดช่องที่อร่อยก็คือใครก็ทราบว่าที่นี่ทำลอดช่องค้าก็มาซื้อค่ะจ้ะชื่นใจมากจริงๆค่ะร้อนๆอย่างนี้อยากให้ได้มาง่ายๆแค่ตลาดน้ำพุแค่นั้นเองค่ะดูป้ายค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่น้อยมากๆเลยนะคะที่ให้พวกเราได้อิ่มอร่อยชื่นใจกันขนาดนี้นะคะและสำหรับช่วงหน้านะคะช่วงทัวร์ทั่วตลาดอร่อยยกขโยงนะคะเดี๋ยวคุณอาจะพาเราไปทานอะไรไปชิมอะไรกันนะคะก็ต้องติดตามกันช่วงหน้าแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราขอทานกันต่อก่อนนะคะตอนนี้ก็ต้องไล่เส้นสักหน่อยคุณอาเส้นจันก็มีนะคะถ้าแต่ว่าต้องไล่เส้นแล้วล่ะจะดีกว่านะได้ค่ะกินมากๆกลัวอ้วน ขาดปูไม่ได้แต่วันนี้ผมใช้ปูทะเลครับผมปูทะเลไม่ใช่ผีทะเลนะอันนี้ปูทะเลอันนี้ผมใช้ไซส์ใหญ่ครับวันนี้ผมใช้ไซส์ตีตัวโลครับผมแล้วก็เวลาจะซื้อกดอย่างเงี้ยแน่นมากเลยเวลาเราจะซื้อปูเนี่ยท่านแน่นนี่คือสดสดแน่นอนเลยยกขยง6โมงเช้า Go to AEC ช่วงทัวร์ทั่วตลาดอร่อยยกขยงสนับสนุนโดยกะทิแท้ 100% และกะทิอบควันเทียนดอกไม้หอมตราอร่อยดีต้นตระกูลผมแต่บางบานผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสตราง่วนศูนย์หกโมงเช้าเยือนอยากออกไปยกขยงฟอร์มใหญ่ยกกันไปปลูกพืชระยะสั้นใช้เมล็ดพันธุ์ตราสอนแดงยกขยงหกโมงช่องสามสารณะติดตามสนุกสนานผ่านผมยาน้ำสมุนไพรผสมว่านชักมดลูกเบอร์777ตราหมอเสงขยงปงชิงออกไปชมกลับเข้าสู่ช่วงทัวร์ทั่วตลาดอร่อยยกขยงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะพี่ปึงเมนูนี้เรามา AEC ทั้งทีมาที่ปีนังเป็นเมนูอะไรคะวันนี้เป็นเมนูปูผัดผงกะหรี่ครับปูผัดผงกะหรี่ครับผมมีความพิเศษยังไงคะวันนี้ผมใช้นมสดครับผมใช้นมสดนมนี่เราเตรียมมาจากที่ไทยที่ไทยครับผมแต่นมดีครับเราต้องมาหาปูที่นี่ใช่ครับผมงั้นเราไปหาปูกันเลยดีกว่าไปเลยดีกว่าครับไปเลยครับและในช่วงทัวร์ทั่วตลาดอร่อยยกขยงกันในวันนี้เรายกขยงพาคุณผู้ชมมากันที่ตลาดโชรัสต้าเกาะปีนังค่ะซึ่งถือว่าเป็นตลาดที่ใหญ่อีกแห่งหนึ่งในย่านจอร์จทาวน์ย่านเก่าแก่ของเกาะปีนังเลยล่ะค่ะและที่นี่ยังมีสินค้าให้เลือกจับจ่ายซื้อหามากมายเชียวล่ะค่ะมีทั้งอาหารสดอาหารแห้งอย่างนี้แล้วถ้ามีโอกาสไปเที่ยวที่เกาะปีนังกันอย่าลืมแวะไปชมและสัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวเกาะปีนังกันนะคะแต่ต้องไปก่อน11โมงไม่งั้นของหมดอดจ่ายเพราะตลาดจะวายจ้าให้ครบยุคนี้มันอันนี้เป็นเมนูปูผัดผงกะหรี่ครับผมปูผงกะหรี่งั้นก็ขาดปูไม่ได้เลยแต่วันนี้ผมใช้ปูทะเลครับผมปูทะเลไม่ใช่ผีทะเลนะอันนี้ปูทะเลอันนี้ผมใช้ไซส์ใหญ่ครับวันนี้ผมใช้ไซส์4ตัวโลครับผม4ตัวโลอันนี้เป็นปูตัวผู้ปูตัวผู้นี่จะอร่อยเพราะว่าตรงนี้มันแหลมแต่ถ้าเกิดว่าปูตัวเมียนี่มันจะป้านออกมามันจะมันอร่อยตู้ตัวผู้ไม่ได้ครับอันนี้ขายกิโลเท่าไหร่ครับชื่ออีกิโลต่อเสาอร่อยมากกิโลเสือ50เหรียญค่ะ50เหรียญ500 500บาทครับผมเดี๋ยว2โลครับเอา2โลครับเดี๋ยวมาเอาเลยครับเดี๋ยวมาเอานะเดี๋ยวมาเอา2โลได้แล้วนะครับหมูได้แล้วครับค่ะแล้วก็มาถึงช่วงที่เราจะได้สาระแล้วก็เคล็ดลับดีๆกับด็อกเตอร์แล้วนะคะวันนี้ด็อกเตอร์จะมีเรื่องปูอะไรมาแนะนำคะเรื่องปูแน่นอนเลยปูทะเลเดี๋ยวด็อกเตอร์จะคุยเพราะว่าเชฟปึงเขาจะทำปูผัดผงกะหรี่ก็เลยจะคุยเคล็ดลับในเรื่องการซื้อในการเลือกซื้อเลือกซื้อปูค่ะต้องเลือกยังไงคะปูทะเลเอางี้เอาอันแรกก่อนเลยค่ะเขาบอกว่าปูทะเลอยู่ในป่าปูทะเลอยู่ในป่าชายเลนใช่ทันแน่ปูม้าอยู่ไหนปูม้าต้องอยู่ในคอกหรือเปล่าอยู่ในทะเลเอาล่ะทั้งนั้นค่ะโอเคปูทะเลอยู่ในป่าปูม้าอยู่ในทะเลค่ะได้รู้ไหมปูตัวนี้ตัวผู้หรือตัวเมียน่าจะเป็นตัวผู้นะถูกต้องเพราะมันไม่มีไข่ไม่ใช่ไม่ใช่เขาดูตรงนี้อันนี้เขาเรียกว่ากระปิ้งกระปิ้งปูนี่คนหมาชัยค่ะอันนี้มันจะแหลมแหลมถ้าเป็นตัวเมียมันจะเป็นโค้งโค้งมันจะโค้งโค้งโค้งใหญ่ใหญ่จะใหญ่ใหญ่เอาไว้รองรับไข่ในอนาคตแล้วก็เวลาจะซื้อกดอย่างเงี้ยแน่นมากเลยเวลาเราจะซื้อปูเนี่ยถ้าแน่นนี่คือสดสดแน่นอนเลยแล้วก็แน่นตัวต้องหนักอย่างนี้หนักมากแล้วที่สำคัญนะเราจับเนี่ยมันจะแข็งแรงมากอย่างเงี้ย
มันถึงจะสดเนื้อแน่นเนื้อแน่นแล้วในเวลาเดียวกันเนี่ยบางคนเนี่ยเขาบอกว่าปูในเวลาเราไว้นานๆเนี่ยมันทำไมคะเนื้อมันกลับทะเลพอเรามาตั้งไว้เนี่ยมันก็จะละเขาเรียกว่าระเหยน้ำออกมันก็จะตัวเบาเพราะฉะนั้นเราเลือกก็มีดูตรงเขาเรียกว่าอะไรนะคะกระดูกกระดิ่งนี่แหละไอ้นี่เรียกว่าอะไรนะคะกระปิ้งกระปิ้งอยู่ใต้กระดองถูกต้องแล้วก็ปูเนี่ยเวลาเราเลือกซื้อง่ายนิดเดียวค่ะไม่รู้นะค่ะต้องซื้อปูเป็นโอเคมันถึงจะอร่อยแน่นอนเพราะมันจะสดหวานแล้วโอ้โหไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องเลยมันจะเหม็นเอาละเดี๋ยวเราคืนเขาอ่ะ thank you thank you very much คืนแล้วนะไปดีกว่างั้นเราก็รออยู่ไปกินปูกันเลยดีกว่าไปกินปูกันเลยดีเดี๋ยวขยุกหกโมงทุกอย่างผมจะมาผสมกันเลยครับอ๋อผสมก่อนผัดเหรอคะครับละลายแหละใส่เครื่องปรุงเมื่อกี้ที่ผมผสมกันครับน่าทานแล้วหอมมากยกขยง6โมงเช้า Go to AEC ช่วงชิมขมงโฉงเฉงสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์ตระกูลผมแต่บางบานตื่นยิ้มรักตะวันเมื่อดวงจันทร์เลี่ยงลงผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพยกกันไปให้ครบยุคนี้มันต้องทันสมัยหากวันนอนเป็นสผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสตราง่วนเชียงช่อง3สารณะติดตามสนุกสนานผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์แวร์ตรานกเพนกวินตาม6โมงดูช่อง3หลายรายการกลับเข้าสู่ช่วงชิมขมงชงเชงค่ะแล้ววันนี้เราจะมาทำเมนูอะไรกันคะเชฟเป็นเมนูปูผัดผงกะหรี่ครับปูผัดผงกะหรี่มีเครื่องปรุงอะไรบ้างเอ่ยปูนี่ผมใช้เนื้อปูจากที่นี่ครับค่ะเนื้อปูทะเลแล้วก็ปูทะเลมีขึ้นช่ายต้นหอมกระเทียมหัวหอมพริกขี้ฟ้าแล้วก็ผงกะหรี่ครับวันนี้ผมใช้ผงกะหรี่ตามอ้วนตูนครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้วันนี้ผมก็ผสมนมด้วยผมใช้นมเจิดหนองโพครับผมพัชรไลครับและที่สำคัญที่สุดวันนี้ผมใช้มันปูตะเวยตาพันท้ายนรสิงห์ครับเดี๋ยวผมแล้วก็ปรุงรสชาติด้วยความเผ็ดหอมผมก็เพิ่มพริกไทยดำป่นตาอ้วนตูนครับแล้วก็ปรุงรสความหอมด้วยซอสปรุงรสฝาเขียวตาอ้วนเชียงครับความมันความอร่อยครับวันนี้ผมใช้น้ำมันหอยตาอ้วนเชียงครับตูดเห็ดหอมครับวันนี้ผมใช้ตูดเห็ดหอมครับแล้วเรามาเอาทุกอย่างเครื่องปรุงทุกอย่างผมจะมาผสมกันเลยครับอ๋อผสมก่อนผัดเหรอคะครับนี่คือไข่เหรอคะอันนี้ผมไข่ตีไข่ครับผมไข่ใส่พริกไทยนะคะครับผมแล้วต่อมาเป็นมันปูวันนี้ผมไม่ใส่มันปูเสวยครับตาพันท้ายนอสิงครับแล้วก็ปรุงรสวันนี้ผมปรุงรสฝาเขียวครับตาอุ่นเชียงครับปรุงให้เสร็จด้วยเรียบร้อยง่ายครับง่ายครับแล้วก็วันนี้ใช้ซีอิ๊วขาวตาอุ่นเชียงนะครับครับผมตามด้วยอะไรตามด้วยขั้นตอนสุดท้ายผมก็จะตามด้วยน้ำมันหอยเห็ดหอมครับตาอุ่นเชียงครับสีเริ่มสวยแล้วฮะไม่ที่ขายไม่ได้ผมใช้ผงกะหรี่ครับผงกะหรี่ปูได้เยอะหน่อยเนาะจะได้หอมเดี๋ยวคนให้เท่ากันนี่ก่อนครับปูนี่เชฟใช้ไซส์ประมาณขนาดอันนี้ผมใช้10กิโลครับอันนี้จะใช้ปูทะเลก็ได้หรือปูม้าครับหรือว่าปลาหมึกแข็งก็ได้แต่วันนี้ผมใช้ปูทะเลครับผมก็ใส่กระเทียมครับเพื่อความก็ผมก็ใส่หอมหัวใหญ่หลังจากนั้นผมก็จะใส่พริกครับค่ะพริกชี้ฟ้าแต่มันจะไม่เผ็ดมากใช่ไหมใช่เพิ่มสีสันเนาะอันนี้ผมผัดหอมแล้วครับผมขั้นตอนต่อไปผมต้องใส่ละลายใส่เครื่องปรุงเมื่อกี้ที่ผมผสมกันครับน่าทานแล้วหอมมากหลังจากนั้นเราก็จะใส่ต้นหอมครับต้นหอมแล้วก็ขึ้นช่ายครับพี่มาเขาเลยมาตั้งไว้มาน่าทานมากๆเลยอันนี้เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับปูผัดผงกะหรี่ขอถามเป็นภาษาจีนกลางค่ะว่าไหนซื่อคันไหนค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่อยู่ที่ปีนังนะคะเดี๋ยวจะลองถามดูหน่อยว่ารสชาติเป็นยังไงถูกใจคนที่นี่หรือเปล่านะคะหาวชื่อมาหาวชื่ออิ่มอร่อยไปแล้วนะคะกับเมนูของวันนี้ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ทำให้เราได้มาปีนังค่ะร่วมสนับสนุนการเปิดประตูสู่ AEC โดยผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์ผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสตราง่วนเฉียง
ยาน้ำสมุนไพรผสมว่านชักมดลูกเบอร์777ตราหมอสิงห์บริษัทปตท.จำกัดมหาชนผลิตภัณฑ์กะทิแท้ 100% และกะทิอบควันเทียนดอกไม้หอมตราอร่อยดีปลูกพืชระยะสั้นใช้เมล็ดพันธุ์ตราสอนแดงผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์แวร์ตรานกเพนกวิน AJ DVD และเครื่องเล่นคาราโอเกะผลิตภัณฑ์ง้วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยโรงเรียนการอาหารไทย MSC แล้ววันนี้ขอกล่าวคำว่าสลามัดดาตังสวัสดีค่ะข้าวเราไปเที่ยวไปชิมไปเที่ยวไปชิมไปเที่ยวไปชิมไปยกขยง6โมงเช้า